ปเบิ้งบรรยากาศการฝึกซ้อมของ2นักเตะเยาวชนลาวเฮานะประจำวันที่9 พฤษภาคม 2024อยู่ที่ประเทศสเปนนะแต่ยังอยู่ที่ห้องการทดสอบความพร้อมทางด้านเทคนิคต่างๆนะว่าจะเป็นการส่งวาดเรียงวาดนะเป็นมือที่2ที่3ติดต่อกันแล้วนะก็คือในห้องนี้จะมีวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ว่าทางครูฝึกสเปนให้2น้องได้มาซ้อมกันอย่างเต็มที่กันเลยอยู่ในห้องนี้2นักเตะเยาวชนลาวที่ว่าเกอร์แมนเท่าอนุสักบิไดกุลนะเป็นนักเตะอายุ9ปีไปซ้อมในยูสิปีของสโมสรเอสตูดิโอเนาะยูโรป้าเนาะส่วนนี้ก็เป็นไทเกอร์เนาะเป็นนักเตะคนอายุกว่าเกิน11ปีนะแต่ว่าเพิ่นก็ได้ซ้อมนะยู12ปีทีม A ของสโมสรในประเทศสเปนก็คือสโมสรที่กล่าวมาก่อนหน้านี้นะเป็นสโมสรในเครือของบาร์เซโลน่านะก็เป็นการซ้อมกันแบบเทคนิควิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นผู้ฝึกของสโมสรในประเทศสเปนนะซ้อมอย่างต่อเนื่องกันเลยเป็นมือที่3ก็แล้วเนาะที่ว่าได้ซ้อมแบบนี้เพิ่นก็มีการแนะนำต่างๆเนาะการทักษะการเลี้ยงบานลอกบานตำแหน่งต่างๆซ้อมเรื่องสายตาเนาะความไวต่างๆนะก็ถ้าว่าสองคนนี้หลังจากสำเร็จการฝึกซ้อมในการคัดตัวอยู่ที่สโมสรในประเทศสเปนจะสามารถพัฒนาขึ้นน้อยหลายสำหรับหับฮอมาพัฒนาขึ้นหลายแน่นอนเนาะอนุสักบิดกุลก็เป็นใส่เสื้อสีดำส่วนว่าเอกราชวิทยกุลก็ใส่เสื้อสีเขียวซ้อมอย่างต่อเนื่องกันเลยอยู่ที่ประเทศสเปนในเมืองบาร์เซโลน่าซ้อมหนึ่งสายตาจะปรากฏเห็นนะอันนี้เป็นการซ้อมการยิงฟรีคิกนะการยิงระยะไกลนะยิงเข้ามุมก็คือมีสี่เหลี่ยมก็มีข่าวดีนะก็มีสโมสรดำ FC นะก็ได้ส่งหนังสือเสิร์ชหาประธานสโมสรของ WG นาคานะก็คืออยากได้2คนนี้ก็คืออนุสักบิดกุลในการทางด้านเอกราชบิดกุลไปคัดตัวคัดตัวอีก1สโมสรก็คือสโมสรดำ FC สะกด DAMM เนาะ FC เป็นสโมสรในประเทศสเปนเช่นเดียวกันนะที่ว่าได้เห็น2คนนี้ผ่านการฝึกซ้อมกับสโมสรเอสโตดิโอยูโรปามาแล้วนะเพิ่นก็ได้เอิ้นไปคัดตัวต่อกับสโมสรดำ FC นะเป็นสโมสรที่2เนาะที่ว่าทั้ง2จะได้ไปฝึกซ้อมไปคัดตัวตื่นนะในวัยนี้หลังจากที่ว่าสำเร็จการฝึกซ้อมกับสโมสรนี้นะเป็นข่าวดีอย่างต่อเนื่องกันได้ล่ะนี่เป็นการฝึกซ้อมหลังจากที่ออกมาจากห้องฝึกซ้อมสายตาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาก็มาซ้อมอยู่ที่สนามแห่งนี้ซ้อม2คนก็เลยเนาะครูฝึกเพิ่นติวเข้มให้เลยนี่เป็นการซ้อมการยิงฟรีคิกอนุสักวิริกุลเบอร์10เสื้อสีส้มส่วนเอกราชวิริกุลเสื้อสีเขียวเบอร์7ซ้อมยิงฟรีคิกไปที่มุมซีแจนะสามเหลี่ยมในการเหลี่ยมเทิงเหลี่ยมลุ่มนะใช่คล้ายๆกับเมสซี่นะค
ผู้ฝึกฝนจะเน้นอาการยิงฟรีเอกราชเอกราชมันเรื่องขวานะส่วนอนุสักมันซ้ายนะก็ได้สายงานว่าเมสซี่น้อยลาวอนุสักบริกุลนะคือทางสมสรในบาเซโลน่า 2-3 สมสรให้ความสนใจนะแต่ทางสมสรก็ได้ส่งคลิปโปรไฟล์ต่างๆที่ว่าเคยแข่งขันมาที่ผ่านมาให้เขาเจ้าเบิ่งเขาจะได้ความสนใจอีดีนะเพราะว่าได้ให้พักดันแห้งเพราะว่าได้แห้งพักดันมาจากลีโอเนลเมสซี่นะที่ว่าดินยิงใส่เช่นเดียวกันทักษะต่างๆอนุสักบิเดกุลก็ได้ทอดแบบมานะแต่ท่านานสมสรในประเทศสเปนก็คือในบาร์เซโลนานะอยู่ที่เมืองบาร์เซโลนาเพิ่นก็ได้เห็นแล้วก็สนใจก็จึงเอิ้นโตไปครับในครั้งนี้เนาะหลังจากที่ว่ากรณีก็สำเร็จภารกิจในการพาทีมลาวเฮาก็คือ WG นะคะไปแข่งขันรายการที่ฮอบสุดท้ายอยู่ที่แขวงบาร์เซโลนาประเทศสเปนก็จบไปในไทยเดือนเมษาที่ผ่านมาแล้วก็ได้สืบต่อฝึกซ้อมในการคัดเลือกอยู่ที่สเปนอีกครั้งข่าวสู่อาทิตย์ที่3กันแล้วนะส่วนผลการฝึกซ้อมการคัดเลือกนะแอดจะมีการรายงานให้เติมภายหลังนะคนนี้สำเร็จผ่านหรือบ่ผ่านก็ต้องมาติดตามกันเบิ่งเนาะซึ่งโอกาสผ่านเนี่ยสูงหลายเนาะเพราะว่าทางโค้ชเสือที่ว่าไปติดตาม2คนนักเตะลาวเฮาเนาะทางผู้ฝึกของสเปนคนพอใจได้เนาะได้ไง2คนนี้ผ่านแล้วนะแต่ว่ายังมีเงื่อนไขนะอายุถึง11ปีจึงจะได้อยู่ที่ประเทศสเปนนะเบิ่งว่าคนจะวางเงื่อนไขให้แล้วได้นะอาจจะกลับมาลาวเฮาก่อนเพื่อมากักเก็บเอกสารต่างๆกันแหละเพราะว่าทางพานจะต้องในยกย้ายไปอยู่ที่ประเทศสเปนเลยเนาะทางครอบครัวนะพ่อหรือแม่ต้องไปอยู่นําหรือจะเป็นไอเอ้ยเนาะก็ได้เนาะเพราะว่าทางสเปน FIFA เขาจะวางเงื่อนไขมาให้นั่นนะสุดท้ายก็อัปเดตสำนีซะก่อนเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งคลิปการฝึกซ้อมกันจบๆกันเลย